ตืดึด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 ตื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 ดกระฟูโอ้ดูสิหน้าตาแตกตื่นนะเหมือนจะรู้ว่าจะถูกพาไปหาคุณหมอนะครับวันนี้เพราะว่าผ่านมา2อาทิตย์แล้วหลังจากที่ผมพากระฟูไปหาหมอครั้งที่แล้วนะครับเมื่อ2อาทิตย์ก่อนกระฟูมีการซึมมากแล้วก็มีอาการแบบว่าไม่กินอาหารซึมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนแบบขนอุดตันที่ลำไส้อะไรเงี้ยก็เลยพาไปหาคุณหมอปรากฏว่าคุณหมอตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับก็เลยจับกังฟูเอ็กซเรย์ด้วยเอายงไปทำพี่ทำไมนั่นน่ะฮะเออนี่ครับกังฟูตอนนี้ก็ล่าเริงแล้วนะแต่ว่ายังไงคุณหมอนัดก็ต้องไปอยู่ดีอะเพื่อไปตรวจสุขภาพดูนะครับว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นก็ดีขึ้นนะล่าเริงแจ่มใสไปมาเสียเงินอีกทีนึงล้อเล่นนะครับถ้าเกิดคุณหมอนัดนะครับยังไงก็ต้องไปนะเพราะว่าวันนี้ครบ2อาทิตย์แล้วจะได้ดูว่าแนวทางการรักษาต่อไปอ่ะจะเป็นยังไงนะครับเช่นยังต้องกินยาขยายหลอดลมหรือเปล่าหรือว่ายังต้องกินยาละลายเสมหะอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะปัจจุบันนี้ก็ยังต้องกินอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกินไปถึงเมื่อไหร่เลยต้องพาไปหาคุณหมอเมื่อครั้งที่แล้วครับเพื่อนๆก็อาจจะงงว่ากังฟูเป็นอะไรครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นปอดของกังฟูนะครับที่ผิดปกตินะตอนที่คุณหมอเอ็กซเรย์เนี่ยเขาบอกว่าปอดเนี่ยตรงนี้มันควรจะเป็นสีดำนะครับถ้าปอดสุขภาพดีปอดปกติเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะสามารถมองทะลุไปได้นะแต่ว่าของกังฟูเนี่ยจะเป็นสีขาวๆนะเป็นฝ้าๆๆอย่างเงี้ยแสดงว่าปอดมีปัญหานะครับถ้าปอดเป็นฝ้าอย่างเงี้ยดูขาวๆอย่างเงี้ยอันนี้คือกระดูกสันหลังนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นท้องของกังฟูตรงนี้เป็นปอดตรงนี้คือหัวตรงนี้คือหางเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยอะไรกันเนี่ยสุดไปแล้วนี่ครับเรื่องของปอดก็คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นเพราะความชื้นหรือว่าเป็นเพราะฝุ่นนะครับฝุ่นที่บ้านเยอะผมก็เลยทำการซื้อเครื่องกรองแล้วก็ทำการทำความสะอาดบ้านแบบเยอะมากเลยนะแล้วก็เครื่องดูดความชื้นเนี่ยกำลังเก็บตังค์ซื้ออยู่เรื่องที่สองนะครับที่คุณหมอเอ็กซเรย์เจอนะก็จะเป็นนี่นะครับกระดูกนี่ครับกระดูกสะโพกของกังฟูนะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งซ้ายสมมติว่ากังฟูนอนหงายนะอันนี้คือฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งขวาซึ่งกระดูกของกังฟูปกติแล้วเนี่ยกังฟูควรจะเป็นเหมือนฝั่งขวาฝั่งนี้นะครับอันนี้คือนอนหงายนะนี่ฝั่งขวาของกังฟูเนี่ยควรจะเป็นแบบนี้แต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันเริ่มแปลกๆนะมันเริ่มไม่เข้าล็อกนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่บ้านลื่นหรือว่าขนเท้าของกังฟูเนี่ยมันยาวเกินแล้วเราไม่ค่อยได้ตัดหรือว่าเป็นเพราะน้ำหนักเกินนะครับเป็นไปได้หมดเลยผมก็เลยแก้ไขปัญหาเนี่ยเรื่องของขนกังฟูเนี่ยผมก็พยายามตัดอยู่ทุกสัปดาห์เลยนะแต่ก็อาจจะมีแบบจะมียาวมาบ้างนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วหลักๆเนี่ยผมคิดว่าพื้นมันลื่นด้วยแหละก็เลยทำการเปลี่ยนพื้นบ้านใหม่หมดเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมแต่ก่อนบ้านผมเนี่ยไม่ใช่อย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นกระเบื้องนะครับแต่ตอนนี้เป็นพื้นยาง HPC นะครับเวลากังฟูเดินกังฟูวิ่งเนี่ยก็จะไม่ลื่นเหมือนกระเบื้องการเดินการวิ่งเนี่ยก็จะทำให้แบบว่ามันแน่นหนึบที่เท้าขึ้นนะจะทำให้แบบบ้านมันเปลี่ยนมูดด้วยแหละผมรู้สึกว่าเออดูแล้วสบายตานะครับแล้วกังฟูก็มีความสุขด้วยนะดูดิเล่นกันกังฟูนี้แล้วกังฟูนี้เห็นไหมดูดิดูวิ่งโอ้โหวิ่งแบบหนึบมากแต่ก่อนนี่คงแบบเป็นล้อฟรีแบบโตเกียวดิฟเลยนะแต่ตอนนี้ก็คือแบบหนึบแล้วไอ้น้องมันเล่นกับพี่รุนแรงจังเลยนะฮะโอ้ก็ฟูปิงขึ้นไปข้างบนแล้วครับนี่แหละครับ2เรื่องวันนี้ก็จะพาไปหาคุณหมอเพื่อไปตรวจเช็คว่าแนวทางการเลี้ยงกังฟูต่อไปจะต้องกินยาต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับกังฟูป่ะงั้นเดี๋ยวเราพาไปหาคุณหมอกันดีกว่าหาหมอกันต้องเซฟเบลด้วยนะเพราะว่าเผื่ออุบัติเหตุนะครับและกลมเนี่ยก็ควรเป็นกลมแบบแน่นหนาด้วยนะเวลารถเบรกอะไรเงี้ยก็ควรจะได้แบบไม่เลื่อนเนี่ยต้องใส่เบลด้วยเจออะไรมีไหมครับยังอาเจียนอยู่ไหมฮะไม่มีอาเจียนครับล่าเริงปกติเลยครับลองเอ็กซเรย์ดูหน่อยนะว่ากินยาแล้วเป็นไงบ้างแต่จริงๆน่าจะมาจากถ้ามันมีเกรงว่าอีไซที่มันใช้อยู่อาจจะเป็นอันเดอร์ไลนิ่งแล้วทำให้มันมีปัญหาซึ่งนี้ตัวอื่นก็ต้องมีด้วยใช่ไหมไม่จำเป็นไอการแพ้เป็นเฉพาะตัวเดี๋ยวลองเอ็กซเรย์ปอดดูหน่อยนะครับมันดีขึ้นมาจะเสียงได้ยังเป็นปกตินิดนึงนะแต่การเปลี่ยนให้แมวมาใช้ไซอื่นเนี่ยยากนะคุณนายเพราะมันจะไม่ยอมไงแล้วยาป้อนได้เหรอได้ครับสบายครับ
ปกติมันจะต้องมีสีดำๆเยอะๆของคุณนายมันแล้วก็เห็นขอบเขตหัวใจชัดเจนของฟังฟูนี่สมมติว่าความรุนแรงประมาณ5นี่คุณหมอให้ประมาณเท่าไหร่4เลยครับ จะส่งผลอะไรต่ออนาคตมั้ยครับถ้าเกิดปล่อยมันเวลาปอดหลอดลมมันมีปัญหาปุ๊บมันจะทำให้การเปลี่ยนออกซิเจนหรือการเลือดไปเปลี่ยนที่ปอดมันไม่ดีสิ่งต่อมาคือเลือดมันจะหนืดเพราะฉะนั้นใช่เวลาเลือดหนืดปุ๊บเวลาเราตรวจเลือดค่าฮีโมโกลบินมันก็จะขึ้นสูงเวลาเลือดมันหนืดเยอะๆปุ๊บมันก็เกิดสิ่งที่ตามมาคือมันก็เกิดเลือดคลอตหรือเป็นเอมโบลิกขึ้นได้ในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเลือดหนืดนานหัวใจมันก็ทำงานหนักแล้วสุดท้ายก็ดิวล็อกเป็นโรคหัวใจขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูไม่เป็นอะไรในตอนแรกๆแต่เดี๋ยวผ่านไปนานๆมันก็จะเริ่มเป็นอะไรทีนี้ควรพาเซลล์มาตรวจเอ็กซเรย์ปอดด้วยไหมครับเพราะว่าเลือดหนืดก็มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกังฟูเหมือนกันปอดอยู่บ้างมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าเลือดไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเพราะว่ากังเซลล์มันก็มีปัญหาตับอ่อนอักเสบเขาอันนั้นทำให้เลือดหนืดอยู่แล้วแต่ไอ้เจ้าเนี่ยคือหายใจช็อตสั้นจริงก็มีปัญหาแหละแต่ว่าก็ลองจริงๆลองเพิ่มยาลายเสมหะดูแต่ถ้าเกิดเพิ่มแล้วยังมีปัญหาเยอะผมแนะนำนะดมยาด้วยก็จะดีดมยาใช่มีไหมครับเรามีไหมครับมีแต่คุณนายต้องซื้อเครื่องดมคุณเขาก็ซื้อเครื่องดมใช่แล้วก็ซื้อยาดมไปดมที่แนวก็ดูดีเครื่องดมเป็นยังไงครับคล้ายๆกับเป็นกล่องใส่ไปครับมันเป็นเครื่องเนบูไลเซอร์เดี๋ยวเปิดให้ดูที่นี่มีจำหน่ายไหมครับนี่มีที่นี่ขายเป็นเครื่องทำออกซิเจนเนี่ยมันจะแพงมันจะดมออกซิเจนนะได้ด้วยยามันก็จะมียาละลายเสมหะยาขยายหลอดลมยาลดการอักเสบของหลอดลมมีหลายยาใช่ครับแล้วปุ๊บมันก็จะเคลียร์กินยาด้วยดมด้วยก็ดีเลยตอนเนี้ยซื้อเครื่องนี้มาแล้วก็ซื้อยาที่นี่ใช่ไหมครับใช่มันต้องซื้อเครื่องแล้วก็ดมใช้เวลาดม1ยาใช้เวลา 10-15 นาทีในการดมยาช่วยทำให้แมวเราดีขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูด้วยนะสาเหตุเกิดอะไรถ้ามันเกิดจากสายจริงแล้วเราไม่เปลี่ยนมันก็จะเหมือนเดิมประมาณเดิมอะกอมแกมกอมแกมแต่แนะนำว่าลองดูซิอะไรที่มันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มันมีฝุ่นมีฟุ้งแล้วก็หายใจเข้าไปได้เสร็จแล้วกลับบ้านถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วกงฟูเอาหยงจะเข้าไปไหมเหรออ่ะหยงป่ะไปลงใบรอบป่ะฟูถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้ววิ่งหนีขึ้นบ้านเลยนี่ก็จะเป็นยาที่คุณหมอให้มานะครับสรุปแล้วว่ากังฟูต้องได้รับยาเพิ่มอีกนะครับก็คือมียาละลายสัมผัส2ตัวแล้วก็ยาขยายหลอดลมแล้วก็ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็จะมีคุณหมอแนะนำบอกว่าให้ซื้อเครื่องพ่นมาด้วยนะครับเป็นเครื่องพ่นจมูกสำหรับคนนะครับแล้วก็จะมีตัวยาเพื่อที่จะทำให้เสมหะนะครับละลายได้ดีแล้วก็ทำความสะอาดบ้านใหม่ให้แบบสะอาดไร้ฝุ่นนะครับโอเคเอาละงั้นวันนี้ก็จบแค่นี้ครับแล้วผมจะพาเจ้าหยงชุนไปหาหมออีกรอบนึงไปไหมไปหาหมอกันไปตรวจดูซิว่าทำไมผมถึงหน้าเหมือนลิงนะครับหน้าเหมือนลิงบักิจจังผมเป็นแมวหรือเปล่าเข้าปะหยงเข้าไหมปิดแล้วนะเข้าไปเลยปิดแล้วทำหางเลยนี่ก็มีหลายคนนะบอกว่าป้อนยาแมวยากนะสำหรับบ้านผมนะครับผมใช้อุปกรณ์ไอ้ตัวนี้นะคือรวมยาทุกชนิดเนี่ยใส่เข้าไปในแคปซูลเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ป้อนทีเดียวเลยมันก็จะง่ายเนี่ยแคปซูลเปล่าเนี่ยยาละลายเสมหะของกังฟูโอ้เยอะมากนะต้องกินขนาดนี้ชัวร์เหรอเนี่ยโอ้ไม่ใหญ่เหมือนกันนะนี่ก็ยาขยายหลอดลมช่วงเช้านี้ครับก็กินแค่นี้นะกิน4เม็ดก่อนเห็นไหม4เม็ดเนี่ยผมก็จะเอายาทั้งหมดนะครับเท่าที่ใส่ได้ก็จะเป็น2อันนี้นี่ใส่ได้ไหมนี่นะครับเพื่อนๆยา3เม็ดนะที่ผมใส่เข้าไปในแคปซูลเปล่านะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะตรงปลายสลิงนะครับแล้วก็ป้อนทีเดียวเลยกังฟูจะได้ไม่เครียดนะอันนี้แล้วก็ฉีดเข้าปากปุ๊บเข้าไปนะครับมาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงนี่ครับก็จะปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมกังฟูกินเข้าไปยังเนี่ยปึ้งกินเข้าไปแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยเพื่อนนี่ก็เหลืออีกเม็ดนึงนะครับอันนี้คือไม่สามารถใส่แคปซูลได้นะอันนี้ก็จะป้อนเข้าไปที่ปากโดยตรงปึ๊บลูกคอหน่อยนะปึ๊บๆกินไป
กระฟูกคืนแล้วเก่งจังเลยเก่งมากเลยครับโอ้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็พากระฟูไปหาหมอนะครับก็อยากให้เพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้กระฟูด้วยครับว่าให้กระฟูเนี่ยหายเร็วๆนะครับแล้วก็ให้กระฟูเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ผมจะดูแลกระฟูให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับคลิปหน้านะครับจะมาอัปเดตอาการกระฟูอีกทีนึงนะครับปึ้งไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามให้ด้วยนะครับจะครบ1ล้านซับแล้วขอบคุณมากเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายกระฟูบ๊ายบาย拜拜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